ลองจินตนาการดูนะว่าหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาและโลกที่คุณเคยรู้จักนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถนนยังเหมือนเดิมและผู้คนก็เช่นกันคุณยังมีโทรศัพท์อยู่แต่เดี๋ยวก่อนไม่นะไม่มีอินเทอร์เน็ตนี่มันจะเลวร้ายขนาดไหนกันเนี่ยวันของคุณเริ่มต้นตามปกติข้างนอกมีแดดและอากาศสดใสและนาฬิกาปลุกของคุณดังขึ้นตอน 7:00 นได้เวลาลุกจากเตียงแล้วคุณเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์และเมื่อคุณปิดนาฬิกาปลุกคุณสังเกตเห็นว่าไม่มีการแจ้งเตือนใหม่คุณจ้องไปที่หน้าจอว่างเปล่าและสงสัยว่าทำไมถึงไม่มีใครส่งข้อความกลับมาหาคุณคุณลองเปิดดูบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณทีละบัญชีดูเหมือนคุณจะเข้าบัญชีแรกไม่ได้บัญชีที่2หรือ3ก็ด้วยคุณเริ่มหงุดหงิดความคิดที่ว่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณเสียเด้งขึ้นมาในหัวดังนั้นในที่สุดคุณก็ลุกจากเตียงและลองรีเซ็ต Wi-Fi ของคุณคุณรอ 10-30 วินาทีตามปกติเหมือนที่คนอื่นทำแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นณจุดนี้คุณรู้สึกสับสนเล็กน้อยคุณวางโทรศัพท์ลงเพราะมันไม่มีประโยชน์หากไม่มีอินเทอร์เน็ตคุณดูที่มือว่างๆของคุณแล้วคุณไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงกับมันคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งแล้วถือไว้เฉยๆคุณสังเกตเห็นว่าเป็นเวลานานแล้วที่คุณไม่ได้สนใจอย่างอื่นนอกจากหน้าจอของคุณจากนั้นคุณก็สงสัยว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าแต่ดูเหมือนความเป็นไปได้จะห่างไกลมากคุณจึงสลัดความคิดนี้ทิ้งทันทีอยู่ดีๆกลิ่งประตูของคุณก็ดังขึ้นปกติแล้วมันไม่เคยมีใครมากดเลยคุณจึงไม่รู้ว่าเป็นใครคุณเปิดประตูและพบเพื่อนบ้านของคุณเขาหอบและกังวลเล็กน้อยคุณคิดว่าคุณไม่เคยเจอเพื่อนบ้านของคุณมาก่อนและยิ้มให้พวกเขาคุณกำลังจะถามว่าพวกเขาต้องการอะไรแต่ก่อนที่คุณจะพูดออกมาพวกเขาก็พูดแทรกขึ้นมาก่อนอินเทอร์เน็ตหายไปมันหายไปแล้วเพื่อนบ้านจากไปพร้อมกับชูมือขึ้นไปในอากาศคุณคิดอะไรกันได้ยังไงเป็นไปได้เหรอก็นะเพื่อนยากแม้ว่ามันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่าสถานการณ์แบบนั้นจะเกิดขึ้นแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้จากการศึกษาพบว่าการที่เหตุการณ์เช่นนั้นจะเกิดขึ้นกับอินเทอร์เน็ตโลกจะต้องถูกแหล่งพลังงานที่รุนแรงมากเช่นเปลวสุริยะเข้าปะทะในกรณีนั้นไม่เพียงแต่อินเทอร์เน็ตจะหายไปแต่โลกทั้งโลกจะจมดิ่งสู่ความมืดมิดมันจะไม่มีไฟฟ้าและไม่มีความร้อนดังนั้นอินเทอร์เน็ตไม่น่าจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเราอย่างไรก็ตามเป็นความจริงที่ประชากรกว่าครึ่งโลกพึ่งพาอินเทอร์เน็ตเพื่อทำเรื่องพื้นฐานอย่างการกินการติดต่อกับใครสักคนการย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเป็นต้นอันที่จริงตามที่องค์กรสถิติอินเทอร์เน็ตโลกกล่าวในเดือนมีนาคม2021มีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 5,000 ล้านคนทั่วโลก 53% ของคนเหล่านี้อาศัยอยู่ในเอเชีย 14% ในยุโรปและเกือบ 7% ในอเมริกาเหนือแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญอย่างอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีโฮสต์แค่แหล่งเดียวอันที่จริงอินเทอร์เน็ตเป็นบ้านของเซิร์ฟเวอร์ต่างๆทั่วโลกซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงสถานการณ์วุ่นวายอย่างที่เราพูดมาก่อนหน้านี้ได้นอกจากเปลวสุริยะแล้วเราควรกังวลเกี่ยวกับเรื่องอื่นอีกไหมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้และในนามของการปกป้องข้อมูลได้มีการนำระบบความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ธรรมดามาใช้มี7คนทั่วโลกที่ถือกุญแจสู่อินเทอร์เน็ตและใช่มันเป็นกุญแจจริงๆระบบผู้ถือกุญแจถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้เราสามารถพูดได้ว่ามี7คนในโลกที่มีอำนาจในการปิดอินเทอร์เน็ตฮ่าๆแน่นอนผมล้อเล่นพวกเขาสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นโครงข่ายรองรับตอนนี้กลุ่มผู้ดูแลอินเทอร์เน็ตได้มอบกุญแจ7ดอกให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี7คนทั่วโลกปกติแล้วคนเหล่านี้ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันโดยจะทำก็ต่อเมื่อมีความเสี่ยงบางอย่างเกี่ยวกับความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตเท่านั้นชื่อของพวกเขาคือ Bashful Doc Dopey GrumpyHappy, Sleepy และ Sneezy เอาล่ะคุณจับผมได้แล้วนี่เป็นเพียงนักแสดงเท่านั้นอย่างไรก็ตามกุญแจเหล่านี้ใช้เปิดกล่องที่มีสมาร์ทการ์ดอยู่และสมาร์ทการ์ดก็ใช้เปิดกล่องอื่นๆที่เก็บฮาร์ดไดรฟ์ไว้ข้างในฮาร์ดไดรฟ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในกระบวนการทั้งหมดเพราะพวกมันมีที่อยู่ IP ของทั้งโลกสิ่งนี้ควรเป็นความลับสุดยอดแต่เห็นได้ชัดว่าองค์กรบริหารทรัพยากรโดเมนโลกยังคงมีศรัทธานิดหน่อยในมนุษยชาติเนื่องจากเป็นที่ทราบกันแล้วว่ากล่องเหล่านี้ถูกซ่อนไว้ที่ไหนอันที่จริงทั้งสมาร์ทการ์ดและฮาร์ดไดรฟ์ถูกแบ่งและจัดเก็บไว้บนชายฝั่งตรงข้ามสหรัฐอเมริกาโดยอย่างหนึ่งเก็บไว้ในเอลสกันโดและอีกอย่างหนึ่งในคาวเปปเปอร์แต่ว่ากลับมาที่กุญแจกันต่อผู้ถือกุญแจไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงหรือผู้มีอิทธิพลแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยหากอินเทอร์เน็ตถูกบุกรุก5ใน7คนเหล่านี้จะต้องไปที่องค์กรบริหารทรัพยากรโดเมนโลกหรือที่เรียกว่าพิธีกุญแจเพื่อเปิดกล่องใดก็ตามที่พวกเขาต้องการจัดการกับมันและหวังว่าจะไม่มีการลบข้อมูลและรีบูทข้อมูลทั้งหมดของเรานะดูเหมือนว่าอินเทอร์เน็ตจะปลอดภัยแต่ก็นะเป็นที่ทราบกันดีว่าอินเทอร์เน็ตจะรีบูทตัวเองทุกๆ30วินาทีไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้นโดยเป็นแบบนี้ทั้งวันและทุกวันนี่ไม่ใช่ความผิดพลาดมันถูกออกแบบให้เป็นแบบนี้ผู้เชี่ยวชาญในทีกล่าวว่าเทคนิคนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาตัวเองของอินเทอร์เน็ตมันรีเซ็ตและรีบูทบางส่วนของอินเทอร์เน็ตเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดเป็นที่เข้าใจกันได้ว่าผู้คนรู้สึกกังวลเมื่อพูดถึงการรีเซ็ตอินเทอร์เน็ตชีวิตของเรามีอะไรมากมายที่หมุนรอบมาในทุกวันนี้
ตัวอย่างเช่นถ้าอินเทอร์เน็ตล่มคุณจะจัดการเวลาอย่างไรจำสิ่งนี้ไว้เราจะไม่มีบริการสตรีมมิ่งเพื่อดูรายการโปรดของเราและไม่มีเครื่องมือวิจัยใดๆที่ลดเวลาที่ใช้ในการค้นคว้าหัวข้อใดๆที่เราอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมันแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะคุณรู้หรือไม่ว่าคนอเมริกันโดยเฉลี่ยใช้เวลาอยู่กับอินเทอร์เน็ตประมาณ7ชั่วโมงต่อวันจากการวิจัยเมื่อไม่นานมานี้แสดงให้เห็นว่าการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นแตกต่างกันไประหว่างส่งข้อความส่งอีเมลดูโซเชียลมีเดียและท่องเว็บทีนี้ลองนึกภาพการใช้เวลา7ชั่วโมงต่อวันเพื่อทำกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตดูผมกำลังคิดถึงการเดินเล่นนานๆในสวนสาธารณะหรือบนชายหาดถ้าคุณอาศัยอยู่ใกล้ทะเลใช้เวลาทำอาหารมากขึ้นและพัฒนาทักษะในครัวของคุณมีการสนทนาโดยมองหน้ามองตากันมากขึ้นกว่าเดิมนี่ไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์ด้วยเราต้องย้อนกลับไปสู่เรื่องเก่าๆกันผมหมายถึงในหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วแต่ในสถานการณ์นี้เราไม่มีทางเลือกการถ่ายภาพโดยใช้ฟิล์มเทปต่างๆไวนิลห้องสมุดและหนังสือโดยที่หน้าเพจทำจากกระดาษผมพนันได้เลยว่าคุณคงจะเสียใจทุกครั้งที่เปลี่ยนโทรศัพท์ให้อยู่ในโหมดเครื่องบินเพื่อลองทำดีท็อกซ์โซเชียลมีเดียเอาล่ะมันไม่มีความจำเป็นสำหรับการดีท็อกซ์นี้ในความเป็นจริงอีกต่อไปแล้วบางทีหลังจากช่วงเริ่มต้นของความสับสนผู้คนที่ใจเย็นและจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้ง่ายจะยินดีกับโลกที่ปราศจากอินเทอร์เน็ตและยังสามารถเพลิดเพลินไปกับด้านใหม่ที่สดใสกว่าจะไม่มีระบบขนส่งเนื่องจากทุกวันนี้ทุกอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติดังนั้นเราจึงต้องเดินหรือปั่นจักรยานไปทุกที่การส่งข้อความและการโทรศัพท์ส่วนใหญ่สิ้นสุดลงดังนั้นบางทีเราอาจจะย้อนกลับไป 2-3 ปีและดึงนิสัยการเขียนจดหมายกลับมาใช้อีกครั้งเราต้องค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองไม่มีการค้นหาไว 0.0005 วินาทีต่อไปกลับกันเราต้องไปใช้บริการห้องสมุดในพื้นที่ของเราหรือแม้แต่ห้องใต้ดินของปู่ย่าตายายของเราเพื่อค้นหาสารานุกรมเก่าของพวกเขาลองนึกภาพการค้นหาข้อมูลเมืองหลวงของกัวเตมาลาว่าคืออะไรดูสิโอเคผมจะช่วยคุณประหยัดเวลาเองมันคือกัวเตมาลาซิตี้สุขภาพของเราจะเปลี่ยนไปบางทีเราจะไม่เดินหลังคอมอีกต่อไปเพราะเราไม่ได้ดูโทรศัพท์ตลอดเวลาและตลอดเวลาที่เราใช้ดูละครและภาพยนตร์เราจะเปลี่ยนไปใช้เวลาในการทำกิจกรรมที่ได้ออกแรงมากขึ้นเช่นเดินวาดรูปว่ายน้ำเต้นรำและอีกมากมายรายการวิทยุจะได้รับความนิยมอีกครั้งและนี่อาจเป็นสื่อกลางในการสื่อสารของเราด้วยโทรศัพท์บ้านหายากที่มีไม่กี่แห่งคลื่นวิทยุจึงเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการสื่อสารทั่วโลกดังนั้นถ้าผมเป็นคุณผมจะยังไม่ทิ้งวิทยุเก่าไปหรอกมันอาจมีสถานที่สำคัญอื่นในชีวิตประจำวันของเราในอนาคตที่คาดเดาไม่ได้นี้และก็นะเรียกผมว่าคนที่มองโลกในแง่ดีเถอะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงช่วงที่เหมาะสมผมเชื่อว่ามนุษยชาติสามารถหาทางออกให้โลกที่ปราศจากอินเทอร์เน็ตได้บอกเราทีคุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าอินเทอร์เน็ตถูกรีเซ็ตคุณจะใช้เวลาว่างทั้งหมดไปกับอะไรคอมเมนต์บอกเราข้างล่างที